thank you สวัสดีค่ะช่วนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่17ตุลาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งร่วมการบันทึกวิดิทัศน์ส่งดนตรีไทยกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนืในวันปิยมหาราช วันนี้เวลา8น,นาฬิก53นาทีเสด็จพระเทพารราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อส่งร่วมการบันทึกวิดิทัศน์โซดนตรีไทยกับนักรเรียนในร้อยจุมนวมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปียามหาราชประจำปี2561 โดยมีพลเอกกิติเชษตสอนดิษฐพันธ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกและพลโทสิทธิพลชินสําราญผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเฝ้าทูลลองพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงกระแตไต่ไม้และเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์ได้แก่เพลงสายน้ำสองชั้นเพลงเวสุกรรมสองชั้นและเพลงหงทองชั้นเดียวมีนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจำนวน6 6นายร่วมบรรเลงโดยจะแพร่าภาพออกอากาศในวันอังคารที่23ตุลาคม2561หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5 ในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพพราราสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพพราราสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนจังหวัดสมุทรสาคร เวลา13นาิกา47นาทีสมเด็จพระเทศพ,พระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเด็จพระราชดําเนินไปยังโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโอกาสนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทวารราชสักการะพระราชานุสาวรี สมเด็จพระสิทินครินทราบรมราชชนนีจากนั้นทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีซึ่งโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนได้รับงบประมาณจากภาครัฐและเงินบริจาคจากประชาชนในการดําเนินการสร้างอาคารศูนย์การแพทย์สูง10ชั้นเพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี นั่งในโอกาสฉลองพระชนมายุ60พรรษา2เมษายน2558เพื่อขยายการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยเป็นศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ครอบคลุมทุกสาขาโดยนำอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคมีพื้นที่ใช้สอย19,162ตารางเมตรโดยชั้นหนึ่เป็นศูนย์รังสีวินิจฉัยและพนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้นสองคลินิกเฉพาะโรคชั้นสศูนย์มะเร็งและเคมีบำบัดศูนย์ตรวจสุขภาพและศูนย์ธันตกรรมชั้นสห้องผ่าตัดห้องพักฟื้นและศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารชั้นหศูนย์โรคหัวใจชั้น 6- ถึงชั้น9เป็นหอป่วยหอผู้ป่วยพิเศษชั้นส0เป็นหอผู้ป่วยสงอาพาธและห้องประชุม สำหรับโรงพยาบาลบ้านแพ้วก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2508เป็นโรงพยาบาลของรัฐต่อมาในปี2543ได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารเป็นองค์การมหาชนเป็นโรงพยาบาลขนาด300เตียงสามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้เฉลี่ยวันละ2,000คนโดยมีภารกิจสำคัญในการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนตอบสนองนโยบายการเข้าถึงบริการสุขภาพของรัฐบาล หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสเด็จพระราช,ชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจําปี2561 เวลา1ก0 6นาทีสมเด็จพระเทพพระราชุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระทท่นั่งมูลสถานบรมอาจในพระบรมหาราชวังในการพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจําปี2561ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงคันและต่อประสบการณิกรชาวไทยทั่วประเทศเพื่อให้เป็นพระราชาสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีเนื่องในโอกาส100ปีคล้ายวันพระราชสมภพในปีพุทธศักราช2543เพื่อให้พระเกียรติพระเกียรติคุณขจรขจายไปยังนา,นานาชาติรางวัลน,นี้พิจารณาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือการพดุงคันจากประเทศต่างๆทุกภูมิภาคทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานา,นาชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนปีละหนึ่งรางวัล สำหรับในปี2561มีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขทั่วโลกเสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพก <F at uring> ารพยาบาลและการผดุงครรทั้งสิ้น22รายจาก18ประเทศซึ่งผู้ได้ร,ร,รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2561ได้แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณดรอัลฟาอิบราฮิมเมลิสจากสหรัฐอเมริกามีผลงานโดดเด่นเป็นผู้น ทางการพยาบาลระดับโลกด้านการศึกษาพยาบาลและการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาลได้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์และริเริ่มการวางรูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตรมุ่งเน้นศาสตร์ทางการพยาบาลและผลักดันให้เกิดหลักสูตรปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ที่เรียกว่า Doctor of Nursing Science ซึ่งหลักสูตรนี้มุ่งสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหางานบริการในวิชาชีพและกลายเป็นหลักสูตรต้นแบบของการศึกษ ระดับปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ทั่วโลกและต่อมาได้มีบทบาทสําคัญอีกครั้งหนึ่งในการผลักดันให้การศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่คือหลักสูตรดรออฟิโลโซฟีทําให้การศึกษาระดับปริญญาเอกมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการกาหนดนโยบายการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศต่างๆทั่วโลกอาทิออสเตรเลียสวีเดนบราซิลและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง นอกจากนี้ศาสตราจารย์กิจิคุณดรอัฟฟาร์อิบราฮิมเมลิสได้รับเชิญมาเป็นผู้วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทยภายใต้โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยคอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตรทําให้การริเริ่มหลักสูตรระดับปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชทานเลี้ยงน้ำชาเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2561ณพระที่นั่งบรมราชสถิตมหาณรานในพระบรมหาราชวังด้วย ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่21เวลา18นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังไลฟ์สไตล์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่21 ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปมัมภมร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมพสภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี21ตุลาคม2561เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยครั้งนี้จัดนิทรรศการภายใต้ชื่อรักและคิดถึงนำเสนอผ่านช่วงเวลาสำคัญตลอดพระชนชีพโดยแบ่งออกเป็นเจดช่วงได้แก่ช่วงที่1เด็กหญิงสังวานช่วงที่สองหม่อมสังวานในสมเด็จเจ้าฟ้ามเหิดลอดุลเดชกรมขุณสงขลานครินช่วงที่สพระราชชนนีสีสังวานช่วงที่ 4, สสมเด็จพระราชชนนีสีสังวานช่วงที่หสมเด็จย่าช่วงที่ห แม่ฟ้าหลวงและช่วงที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมร,ราชชนนีในช่วงเวลาหแผ่นดินนับตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตร ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะผู้ได้โอกาสในงานยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยสมเร็จย่าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เช่นกิจกรรมเวลาเป็นของมีค่าเรียนรู้การทำสวนขวดสร้างพื้นที่สีเขียวไว้ใกล้ตัวและการประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือจากดอกไม้แห้ง นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพแบรนด์ดอยตุงด้วยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่28ตุลาคม2561หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนากลองรังสิตประยุรศักจังหวัดปทุมธานี วันนี้ที่ลานกีฬาเอกประสงค์เทศบาลนครรังสิตตำบลประชาธิปัดอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีพลตำรวจโทปิยะอุทายโยรักษาราชการแทนผู้ช่วยบั ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยุรศัก์ในโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรคลองรังสิตประยุรศัก ซึ่งแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็นรางสิทธิ์คลอง1เริ่มตั้งแต่คลอง1ถึงจุดเชื่อมคลอง2อซอยจามมอ3 1ทับ1ระยะทาง4กิโลเมตร150เมตรและรางสิทธิ์คลอง2เริ่มตั้งแต่คลอง2ถึงจุดเชื่อมถนนคลอง6วาระยะทาง6กิโลเมตร560เมตรด้วยการขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลภายในคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและตัดแต่งกิ่งไม้ริมสองฝั่งคลองเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้เกิดความสวยงามเพื่อให้จังหวัดปทุมธานีเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นเมืองที่น่าอยู่สะอาดตา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมทําความดีสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าตระหนักและให้ความสําคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่อาศัย วันนี้ที่จังหวัดนคนปรปฐมนายชาณนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยร่วมกันกํากจัดวัชพืชที่บริเวณคลองปฏิรูปเชื่อมต่อระหว่างคลองโยงกับคลองมหาสวัสด์อำเภอพุทธมนฑลระยะทาง2กิโลเมตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสํานึกใน พระมาหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใย,ยประชาชนทุกหมู่เหล่าซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาแหล่งน้ําให้อยู่ในสภาพที่สวยงามสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนริมน้ํามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดน้องคายนายจรศักดิ์สีขชารองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจหน้าพระชายาลากักษมณ์เด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำส่วนราชาการภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาเราทำความดีได้หัวใจไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดถนนมิตรภาพทางเข้าจังหวัดน้องคายตั้งแต่ถนนมิตรภาพ3แยกมหาวิทยาลัยคอนแก่นถึง4แยกพญานาคด้วยการกวาดถานนเก็บขยะและเศษใบไม้ล้างถานนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลออกพรรษาบัางไฟพญานาคประจำปี2561 นอกจากนี้ระหว่างวันที่19ถึง29ตุลาคม2561จังหวัดน้องคายเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาคตะบนออกเฉียงเหนือซึ่งจะมีคณะนักกีฬาและทีมงานผู้ฝึกสอนเดินทางเข้าไปยังพื้นที่จังหวัดน้องคายเป็นจำนวนมาก วันนี้ที่บริเวณสะพานข้ามคลองบางไทรหมู่สามตําบลเกาะทวดอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนยายเกรียงศักดิ์รักสีทองนอายอําเภอปากพนังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจน้าพระฉายาลักษณ์เดพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนําหน่วยงานราชการและเอก,กชนกําลังพลจากมณฑลทนหารบกที่41 นักศึกษาวิชาทหารและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รม,มานาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2561และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมก็เล่าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคม2561โดยร่วมกันกำจัดวัชพืชสิ่งปฏิกูลในคลองบางไทรเพื่อให้น้ำระบายลงทะเลได้สะดวกและปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งไม้สองฝั่งคลองให้ดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม วันนี้ที่บริเวณกาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่จังหวัดแพร่พันตํารวจเอกธนรัตน์ชุ่มสวัสด์รักษารษาชการแทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแพร่เป็นประธานนําจิตอาสาเราทําความดีที่หัวใจของตํารวจภูธรจังหวัดแพร่และเทศบาลเมืองแพร่จํานว300นส0 0รอยนายและคนกล่าวคําปฏิญาณเราทําความดีที่หัวใจต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเปร่วมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณกำแพงเมืองเก่านองในวันสถาปนาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติวันที่17ตุลาคมซึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชาการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี วันนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีได้หัวใจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านหรืออสอมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาครร่วมกันเดิน,เดอน,น,อน,นรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการสามเก็บสามโรคตามแนวคิดท้องถิ่นร่วมใจชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลายประชาชนปลอดภัยจากไข้เลือดออก ดยได้ตรวจดูลูกน้ํนาและใส่ทรายอเบตลงในภาชนะตุ่มโอง่งจานรองกระถางต้นไม้อ่างน้ําในห้องน้ําของวัดโรงเรียนบ้านเรือนตลอดจนห้องแถวในชุมชนวัดแหลมสุวรรณารามตําบลท่าฉลอมอําเภอเมืองสมุทรสาครเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและกระตุนต้นเตือนถึงอันตรายจากลูกน้ํายุงลายเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจาก3ามโรคที่มาจากยุงลายเป็นพาหะได้แก่โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายด้วยวิธีการ3ามเก็บได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะรอบบ้านโดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและเก็บน้ำในบ้านต้องปิดภาชนะให้มิดชิดหรือเลี้ยงปลาหางนกยุงในแหล่งน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลก็ร่วมประกวดในโครงการประกวดพระจิตอาสาพ,พระราชทานชิงโลกพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยพแพร่และสร้างพลังการทําความดีด้วยหัวใจสําหรับเป็นเพลงประจําของกิจกรจรมจิตอาสาพระราชทานจึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทําความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทํานองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาล ใจให้ทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปสมัครและดูรายละเอียดการสมัครที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ w w w prd go t h โดยส่งผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02356-0977 จบเข่าวในพระราชสำนักใิฉั้นสดิตสวัสดิภาเรสนันสวัสดีค่ะ